เข้าสู่การค้นหา8สุดยอดนักร้องโดย8สุดยอดศิลปินใน Master Key เวทีแจ้งเกิดมาถึงคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะไปชิงแชมป์ประจำสัปดาห์นี้กับเราครับซึ่งแน่นอนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของเราวันนี้ขอต้อนรับคณะกรรมการของเราทั้ง6ท่านเลยครับคุณโจ๊กโซคูคุณอุ๋ยบูดาเบลสน้องแพรวคณิตกุลคุณแชมป์สุภวัฒน์พัชชาและเบนชลาทิศ6คนนี้นะครับเขายังจะต้องไปเลือกนะครับ8นักร้องสุดยอดเพื่อที่จะมาฝึกฝนให้กับน้องๆด้วยนะครับแล้วเรายังมีคอนเสิร์ตในช่วงท้ายนะครับสำหรับ8สุดยอดนักร้องของเรากับ8สุดยอดศิลปินด้วยเพราะฉะนั้นติดตามรายละเอียดได้ในรายการของเรานะครับแต่วันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่นักร้องหญิงครับรับรองว่าคนนี้ผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยความสุดฤทธิ์สุดเดชครับผมเธอจะทำได้ดีขนาดไหนมาพบกับเธอเลยดีกว่าน้องเอแคลร์สวัสดีค่ะเอแคลร์ค่ะสุชาดาเรือนทองค่ะตอนนี้อายุ21ปีค่ะของเอแคลร์จริงสุดฤทธิ์สุดเดชเซ็กซี่ด้วยมีร็อกด้วยปนกันอะไรเงี้ยค่ะเพลงนี้จะมีปัญหาที่ขโมยหายใจเหมือนกันคิดแล้วแค่สุดคิดสุดพิษสุดเด็ดที่พลาดคือหนูนึกจะร้องอะไรมันก็ร้องกู้มันพังหมดเพราะฉะนั้นต้องร้องให้จบประโยคหนึ่งเพลงแล้วหายใจประโยคหนึ่งเพลงแล้วหายใจ 100% เลยไม่มีไม่โต้แย้งอะไรทั้งสิ้นเลยแค่แก้แบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาจจะแก้ยากหน่อยแต่ก็พยายามแก้อยู่ค่ะคิดลองทำสุดที่สุดฤทธิ์สุด
ันดีค่ะมันดีนะคะอ่ะมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราเลยดีกว่าครับคุณโจ๊กโซครูน้องเอแคร์เลือกเพลงได้ดีนะครับเพราะว่าอย่างฟังก็ไม่รู้สึกถึงพี่ใหม่ฟังก็รู้สึกว่าแบบอย่างท่อนส่งไปฮุกอะไรเงี้ยผมชอบมันสนุกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วครับแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงครับมันสนุกมาเรื่อยๆจนจบแล้วก็ทุกครั้งที่น้องเขาชวนตบมือเนี่ยทุกครั้งต้องทำตามเขาสั่งทุกครั้งเลยครับไม่รู้อะไรมันสนุกจริงครับมันซื้อสุดเด็ดมากค่ะชอบค่ะจะบอกว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมนะคะกำลังดีกับเพลงไปหมดเลยเพราะว่าเพลงร็อกก็ต้องมันอย่างนี้แหละค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่แชมป์มักจะพูดกับคนที่เข้าประกวดตลอดก็คือให้ใช้สิ่งที่ตัวเองคิดว่ามีดีให้ดีที่สุดนะครับแล้ววันนี้แคลร์ตอบโจทย์ได้ดีมากนะฮะแล้วก็ได้ตอบโจทย์กับคำว่าเวทีแจ้งเกิดเพราะวันนี้แคลร์แจ้งเกิดจริงๆครับชอบมากเลยนะคะชอบตรงที่ออกมาร้องเพลงแบบนี้แล้วพกความมั่นใจออกมาแบบไม่ประมาหรือว่าไม่มีความแบบว่าไม่มั่นใจอยู่ในแววตาแล้วก็ท่าทางทุกๆอย่างเลยค่ะร้องดีน้ำเสียงดีโชว์ดีมันดีแต่ว่าระวังนิดนึงที่เวลาน้องไอ้แคลร์ร้องชัดเจนมากนะครับแต่ว่าระวังที่มันจะสนุกปากมากเกินไปจะมีประโยคนึงที่เบนรู้สึกสะดุดนิดนึงก็คือไอ้ยังพอจะหลบลีกันได้ทันแต่ว่าไอ้แคลร์จะมาสนุกมาหลบเลกันได้ทันแบบก็ระวังนิดนึงนะครับนี่ผู้กำลังขันคนแรกประจำวันนี้เท่านั้นนะครับช่วงต่อไปเป็นหนุ่มหล่อครับรับรองว่ามาเรียกเสียงกรี๊ดจากน้องๆในห้องส่งและท่านผู้ชมทางบ้านได้อย่างแน่นอนเขาจะเป็นใครสักครู่เดียวครับสู่รายการกันต่อเลยนะครับนักร้องคนต่อไปถือได้ว่าเป็นนักร้องที่มีโอกาสสูงมากเนื่องจากเขานะครับเคยมาแข่งขันบนเวทีแห่งนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งครับและเนื่องจากวันนี้มีผู้สละสิทธิ์เนื่องจากป่วยไม่สามารถมาทำการแข่งขันได้คะแนนของเขาคราวที่แล้วมีคะแนนเท่ากันกับนักร้องที่ผ่านเข้ารอบไปเพราะฉะนั้นเขาจึงถูกเลือกมาเป็นนักร้องที่จะต้องมาแข่งขันแทนในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องตะครับชื่อธีรพงศ์กุฎเพชรครับชื่อเล่นชื่อตะครับอายุ16ปีดีใจครับแล้วก็กลับมาตรงนี้ก็พยายามให้เต็มที่กว่าครั้งที่แล้วเขามีเป้าหมายของเขาต้องเป็นนักร้องที่ได้รับการยอมรับค่ะเป้าหมายของเขาคืออันนี้เขามุ่งมั่นมากอยากให้น้องได้แสดงศักยภาพได้แสดงความสามารถของเขาให้คนอื่นได้รับรู้บ้างเขาจะได้สานขวัญเขาต่อไปรู้ก่อนมีฉันเธอมีใครและเขาสำคัญเท่าไรก่อนที่เขาจะไปทิ้งเธอฉันก็เป็นคนที่มีแค่ใจที่รับเธอได้เสมอถึงรู้ว่าเธอไม่เคยลืมตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไรบางอย่างแต่ก็ยอมชนะหัวใจของเธอแล้วสิ่งที่ฉันเคยหวาดกลัวไม่ขอให้มันเป็นจริงสิ่งที่ทำให้เธอไว้หวั่นเขากลับเข้ามาให้เธอเห็นใจแล้วขอให้เธออภัยฉันต้องทำอย่างไรเธอบอกกับฉันไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรแต่อยู่กับฉันแค่เพียงกายแต่ไรหัวใจเพราะว่าเธอและเขาน้องผ่านไปเก่ายัง
ในวันนี้ก็ตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นอยู่ครับน้อยกว่าคราวที่แล้วไหมน้อยกว่านิดนึงน้อยกว่านิดนึงนะครับขอให้โชคดีแล้วกันมาฟังคอมเมนต์จากพี่เบนคนแรกเลยครับถ้าเทียบจากรอบที่แล้วนะครับคือตั๊กมีท่าทางลีลาดีมากเลยแต่ว่ารอบนี้พอร้องเพลงช้าคือมันดูเกรงมากเลยแต่ร้องเพราะมากเลยสื่อสารมาให้พี่เบนรู้สึกได้จริงๆว่ามันเจ็บปวดว่ามันไปรักคนที่เขามีแฟนเก่าอยู่อะไรแบบนี้โอเคครับพี่พัชชาครับเสียงวิธีการร้องไม่เหมือนเด็กม.ปลายเลยก็ยังจะมีหลุดเล็กน้อยนะคะตรงที่แอดลิบแบบพอเริ่มสนุกละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ร้องดีมากมีการดีไซน์มีการคิดนะครับอันนี้ถึงแม้ว่าเวลาที่น้องตะมีในการเตรียมตัวจะน้อยกว่าเพื่อนๆคนอื่นนะครับบอกว่าทำได้ดีมากมีเสน่ห์ทำให้พี่แชมป์รู้สึกว่าตะวันนี้เนี่ยเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์อีกหนึ่งคนเวลาได้มีการแสดงนะครับออกรอบไปได้ยังไงอะครั้งที่แล้วอะร้องดีมากเลยนะเนี่ยถ้าเราเพลงนี้ตั้งแต่แรกคู่แข่งก็ดีครับน้องแพรวครับคราวที่แล้วคู่แข่งก็น่ากลัวครับแม้ลำบากใจครั้งนี้ก็ลำบากใจมากค่ะจะบอกไว้เท่านี้ละค่ะเพราะมากจริงครับไม่น่าเชื่อครับอายุ16แบบอยู่ม.4ยังร้องได้ขนาดนี้ร้องเพราะจริงครับแบบเทียบกับอายุแล้วผมมหัศจรรย์ครับผมบอกเลยว่าการกลับมาของนายครั้งนี้ทำให้กรรมการปวดหัวมากเพราะว่าคนที่แล้วทำไว้ได้ดีมากแล้วมาตะดีอีกก่อนจะทิ้งท้ายเขาบอกว่าถ้าผมอันนี้พูดจริงนะถ้าผมเป็นค่ายเทปนะผมเอาเขามาปั้นเลยตอนนี้ให้คณะกรรมการตัดสินใจกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังผลการตัดสินในมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดครับสู่รายการกันต่อเลยนะครับผลการตัดสินวันนี้นะครับเป็นไปตามคาดการณ์ครับเป็นคะแนนที่ได้ออกมาไม่เป็นเอกฉันท์อีกเช่นเคยแล้วครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในวันนี้คือเพราะเหตุใดเป็นยังไงนะครับให้กรรมการฝากไว้นิดหนึ่งพี่เบนเลยดีกว่าครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้แพ้สมบูรณ์แบบมากไม่มีที่ติแต่นี่คือการประกวดไปเจอคู่แข่งที่มีทักษะเท่ากันมีความสามารถใกล้เคียงกันเพลงไหนที่ดึงความสามารถออกมาโชว์เพลงไหนที่สามารถที่จะดึงความรู้สึกคนดูให้มีส่วนร่วมได้มากกว่ากันเพลงนั้นจะได้เปรียบพี่ไม่อยากให้เอแคปเรียกตัวเองว่าเป็นผู้แพ้นะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ผู้แพ้ครับนี่เป็นแค่พลาดที่เราเลือกเพลงพลาดมาแสดงวันนี้เท่านั้นเองนะครับเราอยากให้สู้ต่อไปพรุ่งนี้แข่งขันเหลือเพียงหนึ่งเดียวเป็นแชมป์คนที่4ของเรานะครับที่จะเป็นนักร้องสุดยอดของเราเขาจะทำได้ไหมต้องเป็นกำลังใจเมื่อครบ8คนแล้วเราจะมีคอนเสิร์ตนะครับก็จะเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรีนะครับโดยยื่นนะครับเช็คขอบัตรเข้าชมได้นะครับที่ www.tvthunder.tv หรือที่ www.facebook/masterkeytv3 นะครับรับบัตรกันฟรีครับมาชมแล้วก็มาเชียร์คนที่คุณรักคุณชอบพรุ่งนี้อย่าพลาดครับแชมป์ประจำสัปดาห์จะเป็นใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอเชิญทุกท่านเข้าชม6คอนเสิร์ตเพื่อตัดสินผู้ชนะได้ใน Master Key Concert แจ้งเกิดพบกับเพลงเพราะๆจากโค้ชทั้ง8คนเป็นชลาทิศพัชชาพิษพล
แพรวคณิตกุลแชมป์สุภวัฒน์กิ่งเหมือนแพรอุ๋ยบูดาเปสต์และโจ๊กโซคูและโชว์จากผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบทั้ง8คนน้องแพตตี้น้องอันน้องกุ๊กและอีก5คนที่เหลือโทรสอบถามข้อมูลหรือเข้าไปที่ www.facebook.com/master-tv3 รักใครชอบใครก็ไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันได้นะครับฟรี